Unit 4 Buying a Computer Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อเรียนรู้วิธีการในการสอบถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในร้านค้า 2. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 3. เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะคำศัพท์พื้นฐานต่างๆ Unit 4 Buying a Computer 1. In a computer shop. A. Imagine you are in a computer shop. Choose three things that would improve your digital life. In pair, compare your choices. ลองจินตนาการว่านิสิตอยู่ในร้านคอมพิวเตอร์แล้วต้องการจะเลือกของ3สิ่งที่คิดว่าจะนำมาพัฒนาหรือยกระดับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลหลังจากนั้นให้เปรียบเทียบสิ่งที่เราเลือกว่าตรงตามเอกสารนี้หรือไม่ตัวอย่างเช่นเมาส์แคมรากล้องถ่ายรูปมอนิเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโมบายโฟนโทรศัพท์มือถือพรินเตอร์เครื่องพิมพ์สแกนเนอร์เครื่องสแกนเอียร์โฟนหูฟังเป็นต้น Unit 4 Buying a Computer Language Work Functions in a Computer Shop งานทางด้านภาษาหน้าที่และความรับผิดชอบภายในร้านขายคอมพิวเตอร์ Look at the language functions in the help box and decide which functions are being explained in each sentenceให้นักศึกษาลองดูหลักการใช้ภาษาในกล่องช่วยเหลือทางด้านขวาและตัดสินใจว่าหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละประโยคต่อไปนี้คืออะไรบ้าง Help box Language function useful for a sales assistant ภาษาที่ใช้สำหรับคนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย Greeting and offering help คำทักทายและคำขอความช่วยเหลือGood morning. Do you need any help? ลักษณะของการอธิบาย Describing. Both computers are very fast. คอมพิวเตอร์สองเครื่องนี้มีความเร็วมากๆ Asking for technical specs. สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเทคนิค What the storage capacity of the hard drive? โดยความจำของอุปกรณ์ฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้มีประมาณเท่าไหร่ Do you have a DVD drive? คุณมีเครื่องอ่าน DVD หรือไม่ asking the price how much do they cost how much is it ราคาต้นทุนเท่าไหร่ราคาของสินค้านี้เท่าไหร่ประโยคที่1 what's the storage capacity of the hard drive นักศึกษาคิดว่าประโยคที่1ควรมีลักษณะของหน้าที่คืออะไรคำตอบคือ asking for technical specs การสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเทคนิคข้อ 2. Do you need the help? คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เป็นลักษณะของการทักทาย And how much does the PDA cost? ค่าใช้จ่ายสำหรับ PDA มีประมาณเท่าไหร่ Asking the price เป็นเรื่องของการสอบถามราคาประโยคที่ 4. The Unisys SD is a powerful expandable computerThat offer high-end graphics at a low price. เป็นการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสามารถสูงๆโดยเฉพาะเรื่องของการขยับขยายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการใช้ภาพกราฟิกในระดับสูงโดยในราคาที่ถูกลงคำตอบที่ได้คือเป็นประโยคประเภท describing คืออธิบายนั่นเองตัวอย่างเช่น True you can make decision on purely economic grounds by computer is often more like joining religious cult ถ้าสังเกตดูหน้าคำว่า decision ควรจะใช้ article หรือคำนำหน้าคำนามด้วย a and หรือ the
คำตอบที่ถูกต้องคือ the เพราะเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงต่อมา buying computer การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ในที่นี้คอมพิวเตอร์เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น singular เพราะฉะนั้นคำที่จะใช้ได้ก็คือคำว่า a ต่อมา like joining religious cult คำตอบคือ a buy an apple apple เป็นคำเอกพจน์ที่มีลักษณะของการใช้เสียง a e i o u เพราะฉะนั้นหน้าคำว่า apple เติมด้วย an for example and almost by default you join computer chairman Steve Jobs in his crusade against IBM every machine has its user group and a band of loyal enthusiastsWho to it merits ทำไมต้องใช้ article and หรือคำนามหน้าคำนามว่า a เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพูดโดยทั่วไป That makes it all more difficult for you need added to decide what machine to buy หน้าคำว่า more ใช้ article the ทันทีส่วนคำว่า you need addedเป็นคำที่เขียนในลักษณะที่เป็นการชี้เฉพาะส่วนตัว U ไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำนำหน้านามที่ใช้ก็คือคำว่า The หวังว่านักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Article หรือคำหน้านำหน้านามต่อไปนี้ได้อย่างสมบูรณ์บทสรุปบทที่4เกี่ยวกับการซื้อคอมพิวเตอร์นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับการสอบถามคอมพิวเตอร์ในร้านค้านิสิตเข้าใจความต้องการทางด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์3นิสิตได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะคำศัพท์ต่างๆ